สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะก็ผ่านไปแล้ว2คลิปนะคะสำหรับไม้มงคลส่งเสริมความโชคดีทางด้านการเงินนะคะต้อนรับปี2020นะคะก็เป็นมงคลทุกปีนะคะสำหรับไม้มงคลแต่ปีนี้ปี2020กำลังใกล้เข้ามาถึงนะคะสำหรับผู้ที่มีไม้มงคลที่ดีอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะคะสำหรับผู้ที่กำลังมองหานะคะไม้มงคลเข้าบ้านเรือนก่อนปีใหม่นะคะพี่นิดก็มาแนะนำให้นะคะจะใช้ไม้มงคลมีไม้มงคล1ตัว2ตัวนะคะก็ได้นะคะก็เป็นมงคลเช่นกันนะคะหรือจะสะสมนะคะจะปลูกหลายๆชนิดก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เอาที่เพื่อนๆสะดวกนะคะจะมีกี่ชนิดก็ไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าไม้มงคลต้อนรับปี2020นะคะเป็นไม้มงคลชนิดไหนนะคะเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะดึงดูดความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่บ้านเรือนมาสู่ผู้ปลูกนะคะต้อนรับปี2020เรามาดูกันเลยค่ะสำหรับไม้ชนิดแรกนะคะนั่นก็คือพญานาคราชนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเสริมดวงดีดวงเด่นนะคะเสริมบารมีนะคะบารมีรุ่งเรืองนะคะนั่นก็คือพญานาคราชนั่นเองนะคะเป็นไม้มงคลชนิดแรกที่พินิจจะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นไม้ยอดฮิตยอดนิยมเป็นไม้มงคลที่ดีนะคะพญานาคราชนั่นเองนะคะไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะ 100% เลยนะคะอันนี้สวยงามมากนะคะเพื่อนพญานาคราชนะคะเป็นไม้มงคลที่ช่วยคุ้มบ้านคุ้มเรือนคุ้มภัยได้ดีเหมือนกันนะคะอันนี้บารมีรุ่งเรืองดวงดีดวงเด่นนะคะต่อมานะคะไม้ชนิดที่2นะคะที่พี่นิดจะแนะนำในวันนี้นะคะเป็นไม้ในตระกูลแคทตัสนะคะตัวนี้ก็มีความเชื่อว่านะคะผู้ที่ปลูกเลี้ยงได้อย่างสวยงามนะคะก็จะทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นไม้ที่มีเสน่ห์นะคะตัวนี้ก็จะมีหลายรูปแบบหลายลักษณะด้วยกันนะคะออกดอกสีสันก็สวยงามนะคะต่อมานะคะก็คือแก้วสารพัดนึกนะคะนึกคิดสิ่งใดก็จะสมปรารถนานะคะเมื่อมีแก้วสารพัดนึกไว้ในบ้านเรือนนะคะอันนี้ต่อมานะคะก็คือว่านสีทิศนั่นเองนะคะเป็นไม้มงคลเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ปลูกนะคะไม้ตัวนี้นะคะเมื่อออกดอกผู้ปลูกก็จะประสบความสำเร็จสมดั่งใจหมายทุกประการนะคะดอกสวยด้วยนะคะตัวนี้เป็นมงคลด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นไม้ตัวสุดท้ายที่พินิจจะแนะนำในวันนี้ก็คือบอนสีนะคะเป็นราชินีแห่งไม้ใบที่มีสีสันสวยงามนะคะเมื่อมีไว้ในบ้านนะคะก็จะทำให้ผู้ปลูกมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะเงินทองโชคลาภนะคะก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาผู้ปลูกนะคะมีความโชคดีนะคะตัวนี้เอาละค่ะพินิจก็ได้แนะนำนะคะไม้มงคลนะคะที่มีความสวยงามนะคะและเป็นมงคลนะคะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาไม้มงคลเข้าบ้านนะคะ
หากชื่นชอบนะคะวิดีโอนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่นิตยาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีในการที่พี่นิตจะทำคลิปดีๆมาให้ความรู้กับเพื่อนๆกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะ